วัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับกลับมาที่เช้าข่าวเข้มในวันนี้นะฮะคุณธีระกลับมาแล้วนะสวัสดีครับผมหลังจากที่ไปอุบลราชธานีนะครับไปช่วยนะไปเยี่ยมเยียนพี่น้องที่น้ำท่วมใช่นะแล้วก็เอาข้าวของไปแจกนะครับก็ตามที่นำเสนอภาพไปนะฮะกลับมาก็เมื่อวานนี้นะฮะ3ตุลาคมเมื่อวานนี้คุณธีระกลับมาที่ไหนสุวรรณภูมิหรือว่าดอนเมืองที่ดอนเมืองที่ดอนเมืองโอ้โหโชคดีเลยเด็กทำไมได้ข่าวว่าในกรุงเทพในกระหน่ำเลยโอ้โหในกรุงเทพทั้งหนักและนานตั้งแต่กี่โมงตั้งแต่ประมาณสักคือผมอยู่ในศาลนะผมก็เลยแต่ว่าประมาณสักเกือบบ่ายสามมั้งเกือบบ่ายสามใช่โอ้โหเกือบบ่ายสามนะน่าจะประมาณแล้วยาวเลยเหรอยาวเลยฮะอยู่ในศาลเนี่ยโอ้โหได้ยินเสียงฝนชัดเจนเลยขนาดอยู่ชั้น9นะ อยู่ชั้น9แล้วก็โอเคก็มีฝนตกเสร็จแล้วก็เห็นก็เลยคิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวก็หยุดมั้งเดี๋ยวก็กลับไปได้นะฮะพอศาลเลิกก็ยังไม่หยุดในขณะเดียวกันดู Facebook หมิวเค้าก็โพสต์ฝนตกฟ้าผ่าที่นี่ไฟดับก็เลยคิดว่าเฮ้ยโอ้โหแถวสมุทรปราการตกเหมือนกันแล้วก็ตั้งแต่เรียกแท็กซี่ได้ขึ้นรถนะผ่านโอ้โหผมผ่านทะเลตรงหน้าเซ็นทรัลลาดพร้าวด้วยทะเลด้วยใช่ผมผ่านทะเลโอ้โหแต่ตอนนั้นเริ่มแล้วคือตรงฟุตบาทเนี่ยตรงฟุตบาทเริ่มท่วมก็จะกินมาหายไปเลนนึงแล้วก็จะเหลือประมาณสัก2เลนนะแต่ผ่านไปได้แต่ว่าท่วมหมดนะท่วมหมดทุกเลนนะเพียงแต่ว่าเลนกลางกับเลนขวาเนี่ยยังตื้นๆแต่หลังจากที่ผมผ่านไปเนี่ยเข้าใจว่าตรงนั้นคงจะเป็นทะเลโดยสมบูรณ์แบบทะเลกรุงเทพทะเลลึกด้วยนี่ทะเลลึก แล้วก็บอกท่านผู้ชมเชื่อไหมตั้งแต่ศาลอาญารัชดานะจนถึงแยกบางนาโอ้โหฝนทั้งหนักและนานโอ้โหคือหนักคือตกนานเนี่ยแล้วปล่อยไม่เป็นไรใช่ไหมแต่ตกหนาเม็ดแล้วก็นานโอ้พออยู่พอดีวิ่งบนบุรพาวิถีก็เลยรู้ว่าข้างล่างนั้นก็กลายเป็นทะเลหมดเลยยาวเลยหลายจุดเลยหลายจุดด้วยคุณกลับมาก็เจอไหมโอ้ผมไม่เจอฝนแล้วลงดอนเมืองก็ออกมากับพี่ประวิตรพี่ประวิตรที่ไปช่วยน้ำท่วมด้วยกันนะแล้วผมก็มารอท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าผมเพิ่งไปครั้งแรกไอ้รอคิวแท็กซี่อ่ะรอคิวแท็กซี่ที่ดอนเมืองที่ดอนเมืองเห็นพี่ประวิตรเห็นคนอื่นเขาก็บอกว่าเอ้ยไปรอได้คิวมันรันสะดวกคิวมันรันรถเยอะโอ้โหไปถึงเขาให้บัตรคิวมาผมเพิ่งรับครั้งแรกคิวที่500กว่าเดี๋ยวนั้นเท่าไหร่นะคิวที่500กว่า500กว่าใช่คิวที่500กว่าแต่ท่านต้องรอ700คิวโอ้ทำไมเป็นอย่างนี้พี่อ๋อเขาบอกว่ามันรันถึง900ปุ๊บแล้วมันเริ่มใหม่นึกออกไหมเลขมันรันถึง900แล้วเริ่มใหม่แล้วผม500แล้วตัวเลขที่มันวิ่งบนบอร์ดอะรันถึง700เท่ากับ500ผมบวกอีก200พอ900ผมจะกลับมาที่1ใหม่ใช่โอ700คิวแล้วมันไม่มีแท็กซี่เข้าไปหรอกตอนนั้นผมว่านะมีไหมมีแท็กซี่เข้าไปไหมผมก็มีผมตอนที่ผมเดินเข้าไปมีแต่คนเดินออกบางคนก็ทักเอาคุณธีระอะไรเงี้ยบอกว่าพี่ไม่รอแท็กซี่บอกโอ้โหคิวมันไม่รันเลยมันไม่ลดคิวมันไม่ลดเลยมันไม่เพิ่มใช่ไหมมันไม่ลดเลยแล้วบางคนที่จะไปหลักดักรอแท็กซี่ตรงผู้โดยสารขาเข้าไอ้ขาออกอ่ะจำได้ไหมมีไหมพอคนลงปุ๊บก็ออกคนลงปุ๊บไปดักแล้วก่อนพอเรากลับค่ำไฟมันไม่มีบินรถแท็กซี่เข้ามันก็ไม่มีเขาก็รู้เขาก็รู้และแท็กซี่จำนวนไม่น้อยก็รออยู่ในทะเลอ่ะผมรออยู่ในทะเลตามจุดต่างๆประมาณ11จุดนะ11เส้นทางไม่ใช่11จุด11เส้นทางเฉพาะกรุงเทพนะโอ้โหยังไม่นับสมุทรปราการและยังไม่นับนนทบุรีนะฮะท่านผู้ชมฮะก็ต้องบันทึกไว้ฮะต้องบันทึกไว้สำหรับเมื่อวานนี้3ตุลาคม2565เป็นวันที่กรุงเทพปริมณฑลนั้นโอ้โหตกอยู่ในชะตากรรมที่เหลือเชื่อนะครับมาดูเช้าวันนี้หน่อยท่านผู้ชมฮะเช้าวันนี้จากเพจของทางสวพ FM 91นะครับเขาได้รายงานมา เรื่อยๆนะฮะตั้งแต่ตอนเช้าจากมวลหมู่สมาชิกของทางสวพ FM 91นะฮะเดี๋ยวดูว่ามีที่ไหนบ้างนะฮะนี่นะฮะขึ้นมาเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูภาพกันนะฮะต
ตอนใกล้ๆประมาณ8โมงนะฮะตรงอันนี้เอาจากตรงไหนมาตรงนี้ก็คือหมู่บ้านประชานิเวศ3ใช่ไหมฮะไม่ใช่สิไม่รันภาพแรกขึ้นมาก่อนไม่รันภาพแรกที่อยู่ตรงนี่นะฮะอันนี้ก็คือบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะฮะน้ำท่วมขังทางเข้าเมืองทองธานีนะฮะนี่นะฮะเปลี่ยนไปอันนี้ตอนประมาณ7โมงกว่าท่านผู้ชมฮะอันนี้ก็ตรงบริเวณหมู่บ้านประชานิเวศ3ฮะตอน8โมงประชานิเวศ3นะฮะจำรถคันนี้ได้นะฮะนี่ตอนเช้าวันนี้หมดทั้งสิ้นฮะสภาพนะฮะเปลี่ยนไปครับตรงนี้เป็นบริเวณถนนกาญจนาภิเษกจุดกลับรถใต้สะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ครับน้ำท่วมสูงจุดกลับรถนะฮะนี่รถเล็กกลับรถได้แต่จะลำบากนิดนึงเห็นไหมท่านผู้ชมฮะในกรุงเทพปริมณฑลมีทางกลับรถแบบนี้ใต้สะพานเนี่ยเยอะนะครับเปลี่ยนไปนะฮะตรงนี้เป็นบริเวณถนนติวานนท์ครับขาออกจากแยกแครายนะครับตรงข้ามการไฟฟ้านครหลวงนนทบุรีครับมีน้ำท่วมขังนะฮะนี่ประมาณแบบเกือบ8โมงหรือว่า8โมงทั้งสิ้นสภาพเป็นแบบนี้นะฮะเช้าวันนี้ครับนี่นะฮะอันนี้ตรงเป็นบริเวณซอยแจ้งวัฒนะ14ครับแจ้งวัฒนะ14นะฮะน้ำยังท่วมขังทุกช่องทางฮะดูสิฮะเข้าไปในซอยด้วยนะฮะเข้าไปในซอยย่อยก็ท่วมนะฮะแจ้งวัฒนะ14นี่ซอยใหญ่นะอันนี้ก็เห็นนะฮะคือภาพมันเยอะจนผมก็งงว่ามันตรงไหนบ้างตรงนี้ก็เป็นเข้าไปในซอยย่อยฮะเข้าไปในซอยย่อยแจ้งวัฒนะ14นี่นี่ฮะก็เมื่อวานนี้ที่หนักๆ ก็ในกรุงเทพหลายจุดนะฮะที่บางนาไบเทคนะครับหน้าอิมพีเรียลสำโรงที่แจ้งวัฒนะที่หมู่บ้านเมืองทองนะฮะหมู่บ้านเมืองทองซึ่งสภาพน่ากลัวมากนะครับนี่และเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้นะครับตรงบริเวณจะเรียกว่าคลองนะฮะคลองตรงข้างตึกเดอะเนชั่นตรงถนนบางนากม 4.5 นะครับมีคนเสียชีวิตฮะอายุ50ปีเขาปั่นจักรยานกำลังจะกลับบ้านนะครับกำลังจะกลับบ้านแล้วก็ตรงบริเวณข้างตึกเนชั่นจะมีคลองนะฮะจะมีคลองแล้วคลองเนี่ยก็จะ อยู่ข้างตึกเนชั่นแล้วก็ลอดใต้สะพานรถข้ามเนี่ยไปทางฝั่งตรงข้ามนะซอยที่เรียกว่าซอยเปรมซอยเปรมผู้ชายคนนี้ก็ทุกเย็นจะปั่นจักรยานกลับจากทำงานกลับบ้านอยู่ในซอยเปรมนะครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้หกโมงครึ่งแล้วตอนเย็นนะฮะนี่ใต้สะพานท่านผู้ชมฮะใต้สะพานซึ่งคนสามารถจะตรงนี้ไม่มีสะพานลอยแต่จะใช้วิธีข้ามถนนบางนาตราดด้วยการลอดใต้สะพานข้างบนเป็นถนนนะครับใต้สะพานนี้ก็เต็มไปด้วยน้ำผู้ชายคนนี้ก็ปั่นจักรยานลอดใต้สะพานนี้มานะฮะแล้วก็ปรากฏว่าไม่รู้ปั่นยังไงคือพอมันเป็นทางเดินกับมีคลองเล็กๆอยู่ข้างๆพอน้ำท่วมหมดเนี่ยผู้ชายคนนี้คงกะจังหวะผิดหรือยังไงก็ไม่ทราบคงจะปั่นลงไปในคลองหรือว่าเดินจูงจักรยานแล้วก็พลัดตกลงไปในคลองนะแล้วก็หายไปเลยนะครับคุณสำลีฮะอายุ50ปีคือภรรยารออยู่ที่บ้านเห็นว่ามันผิดปกตินะช้าไปจากเวลาปกติมากยังไม่กลับบ้านก็เลยให้น้องของผู้ตายไปช่วยตามหาแล้วตัวเองก็ออกมาพอตัวเองออกมานะฮะภรรยาของคุณสำลีออกมาก็เห็นคนมุงดูอะไรกันอยู่นะฮะก็ไปดูด้วย
ไปเจอจักรยานจำจักรยานได้ว่านี่ของสามีแล้วก็รอเจ้าหน้าที่มูลนิธินะครับมาหาร่างปรากฏว่าพอเจอรถจักรยานแล้วไม่เจอคนพอเจ้าหน้าที่มูลนิธิมาหาร่างพบก็เจอเป็นสามีจริงๆที่จมน้ำเสียชีวิตฮะนี่จมน้ำเสียชีวิตโอ้โหภรรยาก็ร้องไห้นะดูสิฮะแต่เราคุณหนูเคยเดินข้ามรอดป่ะล่ะโอ้บ่อยฮะบ่อยคุณธีระเวลาจะไปตีแบดตอนที่อยู่ที่นู้นเนี่ยก็ต้องข้ามรอดนี่ก็ต้องรอดตรงนี้นะฮะแต่ถ้าคนเดินทุกวันเนี่ยมันก็พอจะกะได้นะก็นั่นสิว่าตรงไหนเดินได้ตรงไหนเป็นคลองเออผมก็งงว่าทำไมคุณพี่เขาแบบพัดตกลงไปได้อืมใช่ไหมคือตรงเนี้ยพื้นที่ถ้าเกิดจะเดินเนี่ยก็ต้องชิดทางขวาหน่อยถูกไหมใช่ชิดทางขวาก็จะไม่ตกคลองอ่ะคือถ้าเดินทุกวันจะรู้ก็นั่นสิฮะผมว่าพื้นที่ที่เป็นพื้นดินเนี่ยมากกว่าพื้นน้ำนะใช่แล้วคลองมันเล็กมากนะโอ้ตกลงไปได้เออมันมีจะบอกว่าอายุ50เป็นผู้สูงอายุเจอคลื่นซัดและเสียหลักตกลงไปในคลองก็ไม่น่าจะใช่นะใช่ไหมฮะ50ยังหนุ่มยังแน่นนะแล้วตรงนี้ไม่น่าจะมีคลื่นแรงอ่ะเพราะมันอยู่ใต้ถนนนะฮะเออเห็นไหมก็มีคนเสียชีวิตจนได้ท่านผู้ชมฮะโอ้โหไม่น่าเลยนะฮะท่านผู้ชมฮะในช่วงเวลาของน้ำท่วมเนี่ยปรากฏว่ามันมีเฟซบุ๊กของรวมข่าวแชร์เพชรบูรณ์นะครับเป็นภาพที่มีรถเก๋งสีขาวคันหนึ่งขับมาด้วยความเร็วแล้วก็เบี่ยงมาอีกเลนหนึ่งคาดว่าจะแซงรถยนต์คันข้างหน้าก่อนที่จะขับเข้าเลนปกตินะแต่ด้วยเส้นทางนี้มีน้ำท่วมขังและท่านผู้ชมลองดูภาพนะฮะเวลาเขาแซงเนี่ยมันทำให้น้ำนั้นกระเด็นนะครับไปโดนคนที่ขี่รถจักรยานยนต์มาเดี๋ยวดูโอ้โหเหมือนสาน้ำเลยดูจากกล้องวงจรปิดของรถคันนี้ใช่จับภาพได้ดูดิมอเตอร์ไซค์คันนั้นดูฮะโอ้โหคือมีน้ำท่วมขังคุณไม่ควรทำความเร็วแบบนี้ใช่ใช่ไหมฮะใจมันแย่มากเออไม่ว่าจะแซงหรือว่าขับเลนที่ชิดขอบทางเนี่ยพอฝนตกนี่ต้องรู้เลยว่าบางจุดอาจจะมีน้ำท่วมขังโดยที่เราอาจจะมองไม่เห็นก็ได้โดยเฉพาะถ้ากลางคืนเนี่ยแต่ต้องขับช้าไว้ก่อนแล้วดูรถคันนี้แซงขึ้นมาโครมโอ้โหมอเตอร์ไซค์สองคันนั้นที่ชะลออยู่กลางถนนเนี่ยนะฮะไม่รู้ว่าเขารอเลี้ยวหรือเปล่าเปลี่ยนเลยรอเลี้ยวเข้าซอยอ่ะใช่ใช่เจอด่าฮะในโซเชียลเนี่ยด่าคนขับรถเก๋งคันนั้นแบบโอ้โหด่าไปถึงด่าพ่อล่อแม่เลยอ่ะด่าไปสาเสียเทเสียเลยฮะโอ้โหดูแบบน้ำกระเซ็นข้ามหัวคนที่กำลังขับมอเตอร์ไซค์อยู่เลยอ่ะเปียกหมดแหมแย่จังนะถนนนี้คือถนนพระพุทธบาทนะครับบ้านคลองศาลาที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับนี่นะฮะยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับเป็นน้ำที่ไหลมาจากทางอำเภอหล่มสักนะฮะแล้วก็ท่านผู้ชมฮะทุกครั้งที่มีเรื่องของน้ำท่วมนะฮะพี่ทหารก็มานะฮะคุณพี่ทหารก็ออกมาช่วยทุกครั้งนะครับก็เมื่อวานนี้นะฮะตลอดจนเมื่อคืนนี้ก็คงจะมีหลายหน่วยของทางค่ายทหารของทางกองทัพออกมาช่วยเหลือประชาชนนะครับรวมทั้งที่ เพจทหารหลังกองพันเขาโพสต์นะฮะตอนบ่าย 2:30 ถึง 6:00 น.ฝนตกหนักจนทำให้น้ำท่วมมีรถจอดจมน้ำจำนวนมากหลังจากนั้นช่วงบ่าย 3:30 นักเรียนนาย10เหล่าทหารขนส่งรุ่นที่25ทับ2564จำนวน79ท่านกลับจากดูงานและจะเดินทางกับกรมผ่านมาเห็นเหตุการณ์ได้ลงมาช่วยเหลือประชาชนและรถที่ถูกน้ำท่วมและได้นำขนส่งนักเรียนใน10มาบริการรับส่งประชาชนที่ติดค้างที่ถนนบอนสตรีทออกไปยังถนนติวานนท์ปากซอยแจ้งวัฒนะและเข้าไปส่งในหมู่บ้านเมืองทองนะฮะนี่ครับถนนบอนสตรีทเมืองทองนะฮะนอกจากจะให้คนขี่คอแล้วนะฮะก็ยัง
ช่วยกันแบกรถมอเตอร์ไซค์ออกไปจากที่น้ำท่วมขังด้วยฮะเข็นรถช่วยเจ้าหน้าที่บ้านเมืองช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจลำพังตำรวจจราจรเมื่อวานนี้เอาไม่อยู่นะฮะนี่ครับแล้วก็เมื่อวานนี้ครับ3ตุลาคมต้องบันทึกไว้นะท่านผู้ชมฮะว่าก็คือรถเล็กเนี่ยก็คงจะจอดเสียจมน้ำกันหมดเพราะมันเข้าไปในตัวรถรถเล็กอย่างรถเก๋งเนี่ยเรียบร้อยไม่ต้องพูดถึงรถมอเตอร์ไซค์แล้วจบหมดแต่ว่ามันก็จะมีรถใหญ่ที่ยังไปได้รถปิกอัพบางรุ่นแล้วก็รถเมย์รถปออ่อนน่าจะไปได้นะรถเมย์รถปออบางคันเนี่ยไปได้อย่างชนิดที่อุ้มน้ำไว้ด้วยนะฮะอุ้มน้ำด้วยมันเป็นภาพประวัติศาสตร์มากนะดูแล้วกับแบบเหลือเชื่อว่ามีรถปออเนี่ยน้ำเข้าไปในรถปออแต่รถปออคันนี้ก็ยังขับไปได้นะฮะก็เป็นภาพที่เขานำเสนอกันทั่วไปแล้วฮะให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะนี่เห็นไหมโอ้โหที่เห็นนะนั่นก็แน่นอนแล้วนี่อยู่ในตัวรถใช่ที่พี่เขาถ่ายเนี่ยอยู่ในพื้นที่สูงหน่อยใช่ของทางปอปอค่อยมีพื้นที่สูงหน่อยถูกต้องรถปอจะมีเล่นระดับใช่ใช่เขาก็บันทึกไว้พี่คนนี้ที่ถ่ายเนี่ยก็ได้บันทึกคลิปประวัติศาสตร์เอาไว้เรียบร้อยแล้วเอาไว้ให้ลูกหลานดูในภายภาคหน้าอีก 20-30 ปีข้างหน้าว่าปีพ.ศ. 2565ครั้งหนึ่งนะฮะในกรุงเทพผมก็ไม่รู้ในสมุทรปราการหรือว่าในกรุงเทพนะฮะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นรถปอ.อุ้มน้ำเอาไว้ก็ยังขับไปได้นะฮะและน้ำเยอะด้วยนะฮะใช่ใช่ก็พอเปิดประตูทีมันก็เข้ามาทีมันก็ทะลักเข้ามาทีใช่แล้วก็ต้องรีบออกใช่ไหมเปิดประตูทีรถมันก็เข้าน้ำมันก็เข้ามาทีหนึ่งโอ้โหก็แสดงว่าเส้นที่ปอเส้นนี้ผ่านเนี่ยแทบจะท่วมตลอดทั้งเส้นน่ะถูกต้องน้ำเปิดประตูรถปุ๊บเนี่ยน้ำไม่ออกอ่ะเออใช่น้ำมันไม่ไหลลงไปสู่ที่ต่ำอ่ะโอ้โหนี่นะท่านผู้ชมครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของทหารนะครับเมื่อคืนนี้ดึกดื่นค่อนคืนนะครับห้าทุ่มกว่าแล้วจะเที่ยงคืนนะครับบนถนนแจ้งวัฒนะทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกนะครับตลอดสายน้ำก็บางส่วนก็ลดระดับลงมานะครับแต่บางส่วนจุดที่ยังมีผลกระทบหนักก็ยังมีโดยเฉพาะแจ้งวัฒนะฝั่งขาออกในช่องคู่ขนานมุ่งหน้าแยกเมืองทองธานีนะครับปรากฏว่าน้ำยังสูงอยู่เห็นไหมฮะน้ำยังสูงอยู่แล้วก็รถเล็กผ่านได้ไหมก็ผ่านได้ในสภาพแบบนี้ครับเห็นไหมค่อยๆกระดุบไปแล้วก็ที่สำคัญมีประชาชนตกค้างอยู่บนถนนไม่สามารถขึ้นรถโดยสารกลับที่พักได้นะครับก็ต้องมีทางเจ้าหน้าที่ทหารนี่แหละฮะนำรถขนส่งขนาดใหญ่ออกรับผู้โดยสารที่ตกค้างอยู่ตามป้ายรถเมล์เพื่อที่จะช่วยลำเลียงกลับที่พักนะครับนี่นะฮะนี่ในขณะที่สะพานข้ามแยกเมืองทองธานีนะครับมีรถยนต์ของประชาชนที่ขับลุยน้ำฝ่ามาในช่วงน้ำท่วมแล้วก็จอดเสียกันเยอะนี่ฮะเมื่อคืนนี้ยังตกค้างอยู่เยอะนะฮะคือรอยืนรอรถก็รอไปฮะมันไม่มาหรอกมันไม่มีใช่แท็กซี่นี่หายากเต็มทีถูกต้องโอ้โหต้องอาศัยแบบนี้นะคือถ้าไม่มีรถทหารมาช่วยเอาไว้เนี่ยนะฮะในการขนส่งคนกลับบ้านไปลงตามรายทางที่ใกล้ๆก็ยังดีนะเดินกลับบ้านฮะเดินอย่างเดียวเลยเห็นไหมฮะเดินอย่างเดียวนี่คือสภาพความเป็นจริงในบ้านเราท่านผู้ชมฮะถ้ายามฝนตกน้ำท่วมน้ำรอระบายรถแท็กซี่จะหาไม่มีเลยนะไม่มีทางที่จะไปยืนรอโบกตามข้างทางเรียกแก๊ปก็ไม่มีนะฮะต้องบ้านเมืองเราอย่างดีที่มีหน่วยทหารเนี่ยเข้าใจสภาพความเป็นจริงของสังคมจัดรถทหารออกมาช่วยนะฮะใช่ซึ่งช่วยได้เยอะฮะคันนึงเนี่ยไปกันแบบหลายสิบคนเนี่ยเบียดเบียดกันหน่อยนะฮะไปให้พ้นจากบริเวณนี้แล้วก็ส่งตามรายทางคือกลายเป็นรถเมย์รถอย่างเงี้ยกลายเป็นรถเมย์ฮะแล้วในบ้านเมืองของเราทุกท้องที่ทุกอำเภอมีค่ายทหารนะฮะเอารถออกมาใช้เห็นไหมฮะโอ้โหสุดยอดไหมฮะใช่นี่เห็นไหมเมื่อวานนี้ที่วารินชำราบก็มีไหมฮะมีรถทหารเจอกันหมดนะพวกช่างพงช่างภาพที่ลงเครื่องบินเสร็จแล้วก็จะเข้าไปสู่อบต.หนองกินเพนที่แจกของน้ำท่วมก็จะเจอจุดน้ำท่วมนะฮะเราก็จะเห็นรถทหารเนี่ยรับส่งคนใช่แล้วถ้าเกิดคนยืนรอนะฮะ
ตามข้างทางถ้ามีรถใหญ่หน่อยนะฮะครับถ้าไปในทางนี้เนี่ยถ้าคุณพี่อาจจะเป็นรถบรรทุก6ล้อกลับจากการส่งของแล้วกำลังจะมุ่งหน้ากลับบริษัทหรือว่ากลับอะไรก็ตามแต่เนี่ยถ้าให้คนเข้ามาอาศัยด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นภาพที่งดงามนะใช่ใช่มันจะเป็นภาพที่งดงามไม่อย่าให้ภาระเนี่ยตกอยู่กับรถทหารอย่างเดียวนะฮะนี่เพราะว่าวันนี้ก็ยังหนักหนาสาหัสนะฮะในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับวันนี้โอกาสเจอฝนนะฮะ80%ของพื้นที่นะฮะ80%ของพื้นที่ก็คงจะใกล้เคียงกับเมื่อวานนี้นะส่วนจะตกหนักและนานเท่ากับเมื่อวานนี้หรือไม่โอ้โหต้องลุ้นกันฮะต้องลุ้นกันนะครับและวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้ไม่มีการประชุมครม.นะครับไม่มีการประชุมครม.เลื่อนไปเพราะว่าพลเอกประยุทธ์และคณะนะครับซึ่งตอนนี้บินไปแล้วฮะตอนนี้ก็คงจะถึงท่าอากาศยานขอนแก่นเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะตามกำหนดการเนี่ยถึงตอน9โมงเช้าเสร็จแล้วนะครับท่านนายกกับคณะจะเข้าไปรับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำและสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะครับเวลา10โมงนะครับนายกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และตรวจระบบการทำงานของเครื่องสูบน้ำแรงดันสูงที่บึงหนองโคดนะครับหน้าวัดศรีสะอาดหนองโคดตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองขอนแก่นนะฮะ11โมงนะครับนายกจะไปตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยที่วัดเทพนิมิตวนารามอยู่บ้านพรหมนิมิตฮะหมู่4ตำบลโคกศรีอำเภอเมืองอยู่นะครับบ่ายโมงนายกและคณะไปที่กองบิน21ตำบลไร่น้อยจะไปที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีแหละครับบ่ายโมงถึงอุบลนะฮะแล้วก็จะรับฟังการบรรยายสรุปจากเจ้าหน้าที่ที่นั่นบ่าย2โมงท่านนายกตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้ำท่วมและเยี่ยมเยียนบ้านเรือนประชาชนที่ชุมชนวัดวารินทรารามตำบลวารินชำราบอำเภอวารินชำราบที่เดียวกันกับที่ท็อปนิวไปใช่นี่ครับแล้วก็ท่านนายกก็ตอน4โมงเย็น4โมงกว่าก็กลับนะฮะวันนี้ไป2จังหวัดครับขอนแก่นกับอุบลนี่กำชับด้วยนะฮะว่าไปลงพื้นที่เนี่ยนะฮะไม่ต้องมีป้ายไม่ต้องเอาคนมาถือป้ายนะฮะใช่ใช่ไม่ต้องเอาไม่ต้องมีป้ายไม่ต้องเอาคนมาถือป้ายนะฮะไม่ต้องมาเรื่องมากกับผมแข็งแรงดีดูแลตัวเองได้ไม่อยากลงพื้นที่แล้วต้องไปสร้างภาระให้ใครใช่ใช่ยามนี้ไม่มีฮะใช่กำชับเลยยามเนี่ยเป็นยามที่ท่านนายกกับคณะรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ไปแล้วเนี่ยแทนที่ชาวบ้านจะตะโกนลุงตู่สู้สู้ต้องเป็นทางเนี้ยตะโกนชาวบ้านสู้สู้นะชาวอุบลสู้สู้ขอนแก่นสู้สู้นะต้องเป็นแบบนี้นะใช่แล้วก็ที่เชียงใหม่นะครับเมื่อวานนี้รายงานที่เชียงใหม่ระดับแม่น้ำปิงสูงมากในรอบ11ปีล่าสุดนะครับตรวจสอบล่าสุดไม่สูงฮะแต่ว่าทรงๆก็คือไม่ลดนะระดับน้ำทรงๆอยู่นะครับสถานการณ์น้ำท่วมบนถนนช้างคลานย่านเศรษฐกิจการค้าสำคัญที่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองนะครับระดับน้ำยังทรงตัวอยู่นะครับประมาณสัก1ฟุตถึง2ฟุตท่วมถนนตลอดทั้งสายครับย่านการค้าไนบาซ่านะฮะถนนเจริญประเทศที่เชื่อมโยงกันเนี่ยก็ทำให้ผู้ประกอบการร้านค้าก็เมื่อวานนี้หรือว่าช่วงนี้ลำบากหน่อยฮะแม้จะเอากระสอบมารายมาทำแนวป้องกันและรถที่ผ่านไปมาก็ทำให้เกิดคลื่นน้ำปะทะจนพังไปเป็นจุดๆก็มีนะฮะน้ำเข้าไปในร้านค้านี่เจ้าของร้านต้องมาคอยเฝ้าระวังนี่ตลอดนะฮะถนนเจริญประเทศนะครับแล้วก็ย่านการค้านะครับสภาพเป็นแบบนี้ครับรถเสียหลายคันนะฮะแม้ระดับน้ำจะถูกป้องกันไม่ให้เข้าท่วมพื้นที่ภายในร้านค้านะครับแต่ก็มันมีผลกระทบทางเศรษฐกิจการค้าแหละครับก็คือไม่มีคนออกมานั่งดื่มชิวๆกันในช่วงนี้นะฮะสภาพเป็นแบบนี้นะฮะส่วนที่เชิงสะพานนวรัตน์สถานีวัดระดับน้ำนะครับเมื่อคืนนี้ระดับน้ำอยู่ที่ 4.65 เมตรครับ 4.65 เมตรยืนติดต่อกันเป็นชั่วโมงที่3ชั่วโมงที่4แล้วนะฮะก็สอดคล้องกับระดับน้ำที่สถานี P67อำเภอสันทรายที่เริ่มลดลงตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะฮะก็คาดว่าหลังจากเมื่อคืนนี้เนี่ย
ก็ต้องดูกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะเช้านี้ยอดล่าสุดตอน7โมงฮะท่านผู้ชมฮะลดลงไปนิดหนึ่งเหลือ 4.51 เมตรจาก 4.65 เมตรนะฮะนี่ก็ถ้าลดลงแบบนี้ก็ค่อยยังชั่วหน่อยเพราะถ้าเกิดยืนอยู่ที่ 4.65 เมตรหรือว่าขึ้นไปอีกมันจะใกล้เคียงกับระดับน้ำเมื่อปี54มันจะใกล้เคียงกันเลยนะฮะแต่ระดับนี้มันก็ยังเกินจุดวิกฤตอยู่นะใช่ใช่ครับเพราะตอนนั้นนะฮะตอนปี54ท่านผู้ชมฮะ 4.95 เมตร4.95 เมตรเกือบ5เมตรนะฮะโอ้โหนี่นะฮะท่านผู้ชมมีคลิปเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับอยู่ที่หน้าวัดบางกระจะตำบลสำเภาล่มนะครับชาวบ้านเนี่ยเขาบันทึกภาพเอาไว้ได้เป็นภาพในขณะที่เรือลากจูงในแม่น้ำเจ้าพระยาเกิดเสียหลักชนโป๊ะชนไปที่โป๊ะข้ามฟากอย่างแรงนะฮะที่บริเวณหน้าวัดบางกระจะจนเสียหายแล้วก็เรือลอยเคว้งคว้างกลางแม่น้ำนะฮะจนเกือบที่จะล่มเดี๋ยวลองดูเรือลำนั้นน่ะชนแล้วเรือที่อยู่ถัดไปตรงกลางแม่น้ำอะฮะเบียดมาแล้วนี่นะฮะนี่พอชนเสร็จแล้วนี่นะฮะเรือก็ลอยเคว้งกลางแม่น้ำนะฮะจนเกือบที่จะล่มหลังจากนั้นก็มีเรืออีกลำเข้ามาช่วยออกไปได้นะครับนี่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองนะครับประมาณบ่ายสามโมงตรงจุดหน้าวัดบางกระจาดนะครับเป็นบริเวณ3แยกน้ำวนตรงนี้เนี่ยจะมีแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักนะครับไหลมารวมกันที่หน้าวัดพนัญเชิงก็จะระดับน้ำนั้นขึ้นนะฮะขึ้นสูงเป็นสีน้ำตาลเข้มไหลแรงนี่นะคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยนะทูตถ่ายคลิปเอาไว้ได้เนี่ยเขาบอกว่าเห็นเรือลากจูงลากเรือโป๊ะมาจากอ่างทองล่องมาทางแม่น้ำเจ้าพระยานะครับจะไปที่ปทุมธานีจนกระทั่งมาถึงบริเวณน้ำวนอยู่ตรงนี้แหละฮะเรือลากจูงเกิดหยุดนิ่งเพราะว่าเรือขัดข้องไม่สามารถที่จะดึงโป๊ะผ่านตรงน้ำวนนี้ไปได้นะครับทำให้เรือโป๊ะที่สุดแล้วก็ลอยคว้างอยู่กลางแม่น้ำแล้วด้วยกระแสน้ำแรงนะครับทำให้เรือโป๊ะไหลมาชนเข้ากับโป๊ะข้ามฟากหน้าวัดบางกระจะโอ้ได้รับความเสียหายนะครับเรือมันจะไปทางปทุมแล้วครั้งนี้อยู่ๆพวงเรือมันก็หยุดนิ่งก็เลยตกใจก็เลยวิ่งไปดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ป่ะเรือมันก็ทิ้งโค้งไปตรงนู้นทางฝั่งเจ้าท่าก็กลัวมันจะไปพัดตรงนู้นเพราะว่าไอ้เรือยงอ่ะมันเสียหลักมันอะไรนะน้ำมันเข้าเรือแล้วก็เขาบอกว่าคัดน่ะคัดมันลื่นมันก็เลยต้องปล่อยเรือพวงพอปล่อยเรือพวงใช่ไหมเขาก็รอเรือไอ้โม่งมารับตอนนั้นก็มีลุ้นละลุ้นกันหน้าดูเลยกลัวมันจะมาแพ้ข้างนี้กับข้างนู้นแต่เขาก็ช่วยกันไปทันแต่รอดตายเหมือนควายควิดแล้วมันชนเห็นไหมชนโต๊ะเลยชนแรงไหมแรงดังไหมดังสิเพราะฉะนั้นตกใจไหมพี่ลุ้นก็ตกใจอยู่นะแต่ก็ลุ้นว่าให้มันไปให้ได้ไงไม่นั้นมันจะชนหมดเลยอ่ะเพราะเรือมันก็ยาวนะสองลำอ่ะเรือมันจะไปทางปทุมครับชนกันแล้วก็หมุนเลยครับเราพักกันครู่หนึ่งท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวกลับมาคุยข่าวกันต่อนะครับไปดูภารกิจของผู้ชายคนหนึ่งท่านผู้ชมฮะมีคนปั่นจักรยานนะฮะตระเวนไปไหว้ศาลหลักเมืองนะทุกจังหวัดเราเนี่ยมีศาลหลักเมืองนะครับอย่างน้อยก็ต้องมีศาลหลักเมือง77แห่งผู้ชายคนนี้จะปั่นจักรยานไปไหว้ศาลหลักเมืองนะครับทั่วประเทศเพื่ออุทิศให้กับถวายเป็นพระราชกุศลให้กับพระบรมชนกาธิเบศรในหลวงรัชกาลที่9นะเดี๋ยวกลับมาคุยกันครับ